สวัสดีครับช่องฮักอีสานนะชายแนลครับวันนี้ผมมาเล่นมาหน่อยครับกับสิมานำเสนอเมนูอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับนี่ครับได้กุ้งมาง่ายครับนี่กับสีเห็ดกุ้งแช่น้ำปลานี่ครับบ่หลายโตแล้วครับนี่ผมก็แช่น้ำโซดาไปครับนี่อันนี้ก็ตั้งน้ำไว้ครับนี่สีต้มเครื่องในครับอันนี้ก็ไข่เยี่ยวม้าครับสีเป็นเมนูย่ำครับนี่ครับนี่ครับได้เครื่องในมาฝากอายครับอาจจะเป็นต้มแห้งครับแล้วผมจะตำน้ำพริกครับนี่ก็มีอยู่3เมนูครับมื้อนี้อันนี้ก็จะต้มแห้งอันนี้ก็สิตำน้ำกุ้งแช่น้ำปลาครับแต่ว่าผมแช่กับโซดาไปครับแล้วผมจะตำน้ำพริกครับติดตามมึงนะครับเด้อนี่ใส่พริกครับนี่พริกลงไปรากผักชีใส่เข้าไปครับตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ยำไข่เยี่ยวม้าครับอันนี้เป็นต้มแซ่บเครื่องในครับอันนี้จะเป็นกุ้งสะดุ้งครับนี่ที่แรกว่าจะพอสะดุ้งนะครับพอได้มันกุ้งมันบ่สดครับผักกับมีผักแตงครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับตามเองครับเนี่ยนี่ครับจังได้ก็ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามน้ำเลยครับเด้อนี่ครับวันนี้ผมมากินเขาอยู่บ้านนายครับตอนกินอาจจะบ่ได้ถ่ายเห็นนะครับเด้อเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังครับอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้ครับยังไงผมกับอ้ายก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับลอยเรือกลับมาเจ้าพระยา